ังดีเลยไปๆมาโอ้ยไม่ได้เรื่องเลยถูกไล่ลงเลยอย่างนี้เป็นต้นพลังงานบริสุทธิ์มันคืออะไรคำตอบก่อนคือภาษาเออคือภาษาแล้วความหมายของภาษาเนี่ยแล้วทำไงจะให้เข้าใจของภาษาเนี่ยนั่นๆๆๆทำไงจะให้เข้าใจภาษาเนี่ยที่พูดเนี่ยอย่าสรุปว่าง่ายนะครับไอ้เรื่องภาษาเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ก็คือภาษาพลังงานบริสุทธิ์ก็คือภาษาภาษาไทยภาษาพ่อคุณถ้าภาษาอังกฤษอยู่ไหนก็ไม่รู้ที่ไหนตรงนี้นะมั้งเออ pure energy เนี่ยอันนี้ก็พอไหมนะอ่านได้ป่ะไม่รู้นี่ป่ะเออเอาอ่านได้อ่านได้เนี่ยภาษาเนี่ย pure energy ภาษาอังกฤษมันอยู่แค่นี้นั่นคือภาษาความหมายของภาษาเนี่ยเราไปจะรู้ความหมายของภาษาได้ยังไงอย่าคิดว่าง่ายนะอย่าคิดว่าง่ายนะความหมายภาษาเนี่ยอย่าสรุปว่าง่ายนะสองบวกสองเป็นสี่รู้สึกอะไรเนี่ยรู้สึกอะไรเนี่ยนี่ภาษาคณิตศาสตร์ภาษาเลขคณิต2บวก2เป็น4 2บวก2เท่ากับ4รู้สึกไหมครับเหมือนกันครับภาษาพลังงานบริสุทธิ์รู้สึกไหมครับไม่รู้สึกเลยถ้าไม่รู้สึกเนี่ยมันตีความว่ามันไม่เข้าใจถามว่ารู้ไหมรู้แค่ภาษาไงรู้แค่ภาษาไงมันไม่เข้าใจแล้วทำยังไงจะเข้าใจมันก็มีวิธีนะฟังวิธีรู้จักหืมหำไหมจนกระทั่งเกิดขนลุกขนพองจนกระทั่งมันขนลุกขนพองจึงจะเข้าใจความหมายของภาษาถ้าไม่ถึงขั้นนั้นมันก็ไม่สามารถซึมซับภาษาให้เกิดความเข้าใจมันทำไม่ได้เห็นไหมเคยท่องสุดคุณไหมพี่สองหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่กระแทกมาแรงๆลูกตอนเรียนหนังสือป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ใส่ไปแรงๆก่อนเลิกเรียนเห็นไหมต้องท่องสูตรคุณเรียบร้อยก่อนกลับใส่แรงๆเอาหมดฤทธิ์หมดเดชเลยมีพลังไหนใส่เข้าไปตึงตังให้มันอาคารโรงเรียนพังไปเลยว่างั้นยุคนั้นครูเขาว่าอย่างนั้นครูก็ไม่บอกว่าเพื่ออะไรเพื่อให้ภาษาคณิตศาสตร์มันซึมซับกับไปในเนื้อเยื่อให้มีความรู้สึกนะเกิดขนลุกขนพองเหงื่อแตกนี่โอเคไหมเลือดกำเดาออกนี่เป็นต้นไหลเด็กๆเนาะเหงื่อแตกเลือดจมูกเลือดกำเดาไหลเนี่ยเพื่อที่จะสอดรับว่าเออนี่เลขคณิตมันอย่างนี้นะใส่เข้าไปต่างๆเหมือนกันสวดมนต์ก็เหมือนกันโอเคไหมครับใส่เข้าไปแรงๆปัง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 
ไม่ไหวก็นับ1ถึง100เข้าไปใส่เข้าไปหนึ่ง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 รู้แต่ไม่เข้าใจมีเยอะมากเลยนะครับที่ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเอ่ยรู้นะรู้นะรู้ไม่ใช่ใครหรอกครับคนใกล้ตัวผมนี่แหละอย่างนี้ดีกว่ารู้นะรู้นะพอเวลาถามกลับเฮ้นะเฮ้นะไอ้อย่างนี้กูก็ไม่คุยกับมึงแล้วไหวแบบนี้นี่เป็นต้นนะครับเห็นไหมครับถ้าเข้าใจมันก็ต้องอธิบายได้ไอน์สไตน์เขาบอกว่าถ้าเราไม่สามารถอธิบายเรื่องใดให้กับคนที่อยู่หน้าเราเนี่ยเข้าใจแปลว่าคนอธิบายนั้นไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองอธิบายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวใดๆให้กับผู้อื่นเขาเข้าใจคนอธิบายนั้นต้องเข้าใจสิ่งที่อธิบายนั้นจึงจะใช่เขาก็มีหลักคิดของเขานะไอน์สไตน์ก็ด้วยความสามารถเฉพาะตัวของเขานั่นเลยครับในการที่เขาตั้งทฤษฎีขึ้นมาหรือให้สมการ e ทั้ง f c ทั้งรังสองมาเขามีความสามารถอธิบายในสิ่งที่เขาเข้าใจให้ผู้อื่นเขาเข้าใจด้วยนั่นก็ประสบการณ์สำเร็จแค่พูดนะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่ลุงจะบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันคืออะไรใช้เวลากับมันหน่อยครับแค่นี้ครับอีกคำหนึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับในเรื่องจิตกับใจเนี่ยวันนี้ก็อ่านหนังสือพิมพ์นักเขียนมัน